แล้วก็เรื่องของข้อกฎหมายซึ่งต้องให้อาจารย์ทั้งสองท่านได้พูดคุยกันต่อเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเรื่องของการบำบัดฟื้นฟูซึ่งท่านอธิบดีบอกว่ากลายเป็นช่องทางในการจับเพื่อทำยอดตรงนี้อาจารย์ทั้งสองท่านที่เป็นนักวิชาการด้านกฎหมายอาจารย์มองตรงนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์สุนีคะที่เป็นเรื่องปกตินะคะว่าถ้านโยบายรัฐกำหนดลงไปนะคะว่าให้มีการปราบปรามหน่วยงานที่คือให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติแล้วจะต้องมีการปราบปรามเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขต่างๆมันจะต้องขึ้นถ้าไม่ขึ้นมาแสดงว่ามีปัญหาละบกพร่องต่อหน้าที่หรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพไอ้ตรงนี้นะคะจะขอขยายความหรือว่าเสริมนิดหน่อยของคุณหมอนะคะว่า ในเรื่องของการบำบัดรักษาเนี่ยนะคะว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คนบางคนเนี่ยนะคะถ้าเผื่อว่าเสพแล้วก็ถูกจับแล้วก็ถึงเข้าข่ายในการบำบัดรักษานั่นก็คือเขาผิดละเขาต้องเข้ากระบวนการยุติธรรมแล้วนะคะแต่บางคนเนี่ยนะคะเสพก็จริงแต่ว่าเขามีความรู้สึกเขาอยากจะเลิกโดยตัวเขาเองนะสมัครใจโดยแท้นะคะเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูเพราะอะไรก็เพราะว่าพอเข้าเมื่อไหร่เนี่ยนะคะไอ้ฝ่ายปราบปรามจะเข้ามาจัดการกับเขาทันทีเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าอยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะคะซึ่งมันก็เหมือนกับว่าสู้เข้าอยู่เฉยๆแล้วก็เสพไปเรื่อยๆดีกว่ายังไม่ต้องติดเสี่ยงต่อการถูกลงโทษติดคุกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คืออันที่หนึ่งที่เจอมาเนี่ยนะอันที่สองที่เจอเนี่ยนะก็คือหลังจากที่บำบัดรักษามันจะมีการคุมประพฤติไงฮะปรากฏว่าพยายามที่จะหาข้อมูลนะคะว่าหลังจากที่อยู่ในกระบวนการคุมประพฤติแล้วเนี่ยนะคะมีการ follow up ไหมมีการติดตามไหมว่าคนนี้เนี่ยหายเด็ดขาดและไม่กลับเข้ามาอีกมีการเข้าไปดูไหมว่าไอ้สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เขาอยู่อาศัยเนี่ยนะคะยอมรับเขาไหมสังคมคนในชุมชนเนี่ยยอมรับเขาไหมไม่มีเท่าที่รู้มาเนี่ยนะคะบางครั้งการคุมประพฤติหรือการติดตามของคุมประพฤติเนี่ยนะคะเขาก็มีการกำหนดว่าอ้าวคนนี้ต้องมารายงานเดือนละครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งก็แล้วแต่ความรุนแรงนะคะปรากฏว่าบางทีเนี่ยนะคะไอ้ตัวที่ผู้ที่ต้องถูกคุมประพฤติเนี่ยนะคะไปอยู่ต่างจังหวัดไกลนะคะก็ไม่ได้มารายงานเองแรกๆก็ให้ผู้ปกครองมารายงานแทนนะคะพอนานๆเข้าบางทีอาจจะให้ท้องถิ่นหรือว่าให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นคนมารายงานแทนเพราะฉะนั้นเขาก็ดูจากเปเปอร์จากเอกสารที่รายงานนะคะตรงเนี้ยมันก็ไม่รู้ว่าตกลงคนนี้เนี่ยนะคะบำบัดรักษาฟื้นฟูแล้วน่ะหายจริงหรือเปล่าไอ้นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัตินะคะตรงนี้คงต้องฝากทางกรมคุมประพฤตินะคะว่ารับไปดูซิว่าจะปรับปรุงแก้ไขยังไงบ้างนะคะเมื่อกี้นี่ทางคุณหมอพูดถึงเรื่องชุมชนจริงๆแล้วชุมชนนี่เป็นตัวกลไกที่สำคัญมากเลยนะคะเราสามารถที่จะใช้ชุมชนเป็นกลไกในลักษณะของการเฝ้าระวังของการสอดส่องนะคะและของการให้ข้อมูลนะคะแล้วก็ของการเยียวยารักษาเพราะชุมชนก็คือสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อคนในชุมชนเข้าใจว่าคนนี้เคยติดยามาก่อนแล้วก็รักษาหายแล้วเนี่ยนะยอมรับเขาเป็นสมาชิกในชุมชนเหมือนเดิมตรงนี้นะคะจะช่วยเขาได้มากเลยนะคะคนที่ติดยาแล้วต้องโทษแล้วมันจะเป็นเหมือนกับใบแดงแจ้งโทษมันมีอยู่ในประวัติเวลาที่เขาไปสมัครงานหรือทำงานที่ไหนถามว่าคนที่เป็นเจ้าของงานเนี่ยเขากลัวไหมเขาก็กลัวใช่ไหมคะว่าจะกลับมาติดยาเหมือนเดิมแล้วก็จะมาทำอันตรายหรือทำความเสียหายให้กับองค์กรของเขาตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นประวัติปุ๊บเขาก็ไม่รับตรงเนี้ยเพราะนั้นทางนี้ไม่มีทางไปในที่สุดเครียดมากๆก็หันกลับไปหายาคลายเครียดเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นวงจรไงฮะที่แก้ไขยากมากนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนตัวนะคะมองว่าถ้าจะมองในเรื่องการปราบปรามให้มันเป็นไปไม่ได้ทำยังไงให้มันลดลงแค่นั้นเองนะคะแล้วก็มองอีกแง่นึงนะคะว่ากฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเป็นตัวสุดท้ายค่ะกฎหมายเป็นเพียงแค่แมคานิซึมหรือเป็นกลไกที่จะบอกว่ารัฐมีอำนาจเพียงใดที่จะเข้าไปดำเนินการใช้อำนาจหน้าที่เขาเพียงใดเท่านั้นเองนะคะหรือว่าการกระทำผิดอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นผิดยาเสพติดยาประเภทใดถึงว่าเป็นยาเสพติดอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นกฎหมายเนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือก็จึงมีทั้งคุณและโทษ
นะคะในเรื่องของการปราบปรามการป้องกันการบำบัดรักษาการนะอยู่ที่บทบัญญัติของกฎหมายนะคะว่ามีความชัดเจนยังไงเอื้ออำนวยต่อการใช้อำนาจหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้องนะคะยังไงนะคะแล้วตอนแรกๆที่นำเรื่องมาว่าจริงๆแล้วในการใช้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่หน่วยงานเดียวมันไม่ใช่มีปปส.อย่างเดียวแม้กระทั่งเป็นเพียงเจ้าพนักงานปปส.เนี่ยนะคะก็ยังไม่ใช่เป็นมาจากสำนักงานปปส.อย่างเดียวเนี่ยนะคะข้าราชการชั้นตรีชั้นสัญญาบัตรเนี่ยนะคะมาจากทหารก็ได้มาจากหน่วยงานอื่นก็ได้นะคะเป็นมาจากศุลกากรอะไรพวกนี้สามารถที่จะมาขอเป็นเจ้าพนักงานปปส.ได้ทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นการทำงานตรงนี้นะมาตรฐานแตกต่างกันนะคะตรงนี้ต่างหากที่มองว่าถ้าเราจะใช้อำนาจหน้าที่ขององค์กรที่ทำหน้าที่ในการปราบปรามก็ดีป้องกันก็ดีบำบัดรักษาก็ดีหรือฟื้นฟูก็ดีควรจะต้องออกมาในลักษณะบูรณาการทีนี้ปัญหาก็คือจะทำยังไงให้เขาบูรณาการต่างหากนะคะซึ่งณขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนในกรณีนี้นะคะเพราะนั้นมันก็เหมือนกับว่าต่างคนต่างทำทางคุณหมอก็รักษาไปใช่ไหมคะทางนักสังคมสงเคราะห์ก็ดูแลเฝ้าติดตามคุมประพฤติอะไรเงี้ยนะคะทางกฎหมายก็จะฟาดฟันอย่างเดียวจะจับเขามาลงโทษอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันมีทั้งในเรื่องที่จะต้องใช้ไม้อ่อนและก็ไม้แข็งมันจะใช้ไม้แข็งปราบปรามอย่างเดียวไม่ได้ผลมันเกิดขึ้นไม่ในคดีที่ขึ้นสู่ศาลและคดีที่ อยู่ในเรือนจำมากที่สุดนะคะเท่าที่ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยนะคะทั้งผู้พิพากษาทั้งดังเรือนจำเนี่ยพูดตรงกันนะคะว่าเยอะที่สุดคนติดยาเสพติดที่ต้องโทษเนี่ยเยอะที่สุดจึงเป็นที่มาของการค้ายาเสพติดในเรือนจำเท่าที่เราเห็นกันอยู่นะเพราะนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะว่าในขณะที่ตัวเองต้องโทษอยู่ในเรือนจำมันก็ยังมีกระบวนการค้ายาเสพติดในเรือนจำแสดงถึงอะไรแสดงถึงความยิ่งใหญ่ความมีอิทธิพลของผู้ค้ายาเสพติดตรงนี้นะคะนี่คือส่วนสำคัญเพราะนั้นก็ไม่ได้คาดหวังเลอเลิศนะคะว่าจะให้มันหมดไปจากประเทศไทยเป็นไปไม่ได้นะคะประเทศไทยยังคงมีอยู่เพียงแต่ว่าจะคอนโทรลให้มันอยู่ในกรอบยังไงจะค่อยๆลดลงได้ยังไงตรงนี้นะคะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคงจะต้องมาร่วมกันจับมือกันนะคะและหาทางออกทุกฝ่ายนะมีความสำคัญแม้กระทั่งประชาชนในชุมชนก็สำคัญเราอย่าไปคิดว่าเขาไม่ใช่เป็นคนใช้อำนาจรัฐนะคะตรงนี้เขามีส่วนร่วมอยู่ที่ว่าเราจะให้บทบาทเขาแค่ไหนในกรณีที่เป็นประชาชนในชุมชนนะอันนี้ฝากไว้นะคะค่ะขอบคุณอาจารย์สุนีนะคะขออนุญาตก่อนที่จะไปทางสายปราบปรามนะคะท่านชาติชายค่ะขออนุญาตให้นักกฎหมายอีกหนึ่งท่านได้คุยกันอาจารย์อุดมคะประเด็นเดียวกันค่ะเชิญค่ะผมเห็นด้วยกับท่านอาจารย์สุนีที่มองว่าเรื่องของการจัดการต่อปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องการการร่วมมือกันนะทีนี้ไอ้จุดที่เราพูดกันว่าแก้เท่าไหร่ก็ไม่หมดเนี่ยผมเป็นเรื่องที่น่าศึกษาทีเดียวว่าในสังคมต่างประเทศทำไมปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมันถึงไม่รุนแรงเท่ากับในสังคมไทยผมอยากเห็นคำตอบในเรื่องนี้ว่าทำไมบ้านเมืองอื่นซึ่งดูเหมือนว่าเขาก็น่าจะมีปัญหาสังคมทางเศรษฐกิจเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรต่างๆแต่ทำไมเขาไม่เข้าไปหายาเพื่อที่จะแก้ปัญหาสังคมของเขาอันนี้มันก็สะท้อนว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องนโยบายของรัฐที่เราอาจจะเดินมาผิดทางผมตีความอย่างนี้เลยว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่านโยบายโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการกับปัญหายาเสพติดเนี่ยเราอาจจะมุ่งเน้นเรื่องของการใช้กฎหมายหรือว่าใช้กลไกในการจับหรือว่าการดำเนินคดีกับพวกที่มียาเสพติดไว้ในครอบครองหรือว่าเสพยาหรือว่าเป็นผู้ค้าเนี่ยเป็นหลักซึ่งเท่ากับว่ากระทรวงยุติธรรมผมไม่ทราบนะจะโดยนโยบายเกี่ยวกับเรื่องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งกลายเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการจัดการจะเอาคนมาดำเนินคดีหรือจะมาฟื้นฟูจะมาบำบัดยังไงแล้วแต่เนี่ยไปเป็นเรื่องคณะกรรมการ
ซึ่งผมเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยแม้เราจะมีคณะกรรมการที่ดูแลเกี่ยวกับเอาชนะยาเสพติดเนี่ยนะฮะอยู่ก็ตามแต่ผมยังมองว่าทิศทางที่คณะกรรมการชุดนี้มองเนี่ยมันก็ยังมองว่ายาเสพติดนั้นเป็นศัตรูนะฮะคือแทนที่จะมองอย่างที่ท่านทิพย์ดีพูดหรือท่านเลขาชัดฉายพูดเนี่ยซึ่งหมายถึงว่าเราดูแล้วท่านผ่อนคลายมากเลยนะครับกับเรื่องของปัญหายาเสพติดเนี่ยนะครับแต่ว่าผมดูว่าจากมิติของนโยบายที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องที่เราพูดกันเรื่องทำยอดเรื่องของการที่แก้ปัญหาคนที่ถูกจับมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะจัดการอย่างก็เรียกว่ามีระบบได้ใช่ไหมเราอาจจะต้องบอกว่าจับมา10คนอาจจะต้องยอมปล่อยไปว่าก็กลับไปติดอีกนะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาในกระบวนการยุติธรรมแล้วเป็นส่วนที่ก่อปัญหาในเรื่องของการแก้ไม่ตกนอกจากเรื่องว่าการกำหนดว่าเป็นความผิดแล้วเนี่ยนะครับว่าผู้เสพเนี่ยถือว่าเสพยาเนี่ยพ.ร.บ.22เนี่ยบอกว่าแน่นอนผิดกฎหมายเรามีพ.ร.บ.45เราก็ต้องไปเข้ากระบวนการนะฮะว่าไม่ใช่อยู่ๆท่านบอกว่าเฮ้ยท่านอยากจะแก้อยากจะบำบัดแล้วไม่ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลอะไรก็ยังต้องผ่านเป็นคดีอีกตรงนี้แหละครับที่ผมว่าเป็นปัญหาเบื้องต้นที่สังคมจะต้องหาทางออกให้นะครับอย่างที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์สุนีก็พูดถึงเรื่องว่าอยากจะเสพยาเนี่ยอยากจะไปแก้จังก็คิดได้แล้วแต่ก็ดันมาดูว่าใครรู้เนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นฐานที่ผมคิดว่าเราจะต้องหาทางออกให้แล้วว่าทำยังไงผู้เสพยาแต่ว่าละเอียดลงไปเนี่ยเราก็พบว่าจริงๆการเสพยาเนี่ยมันมีตั้งแต่ลองนะฮะไปจนถึงพึ่งพายาแบบขนาดหนักเนี่ยปัญหาก็อยู่ที่ว่าเราจะมีวิธีการยังไงคือจะไปบอกว่าไอ้พวกเสพขนาดหนักนี่ก็ปล่อยให้มันอยู่นะฮะตามเกิดไปเนี่ยผมว่าสังคมก็อันตรายอีกนะเพราะฉะนั้นความละเอียดของมาตรการที่สังคมจะต้องดูแลคนที่เสพเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องพึ่งพาเรื่องการคัดกรองเรื่องความมีองค์กรที่จะมาดูแลใจใส่นะครับซึ่งผมไม่คิดว่าจะต้องเป็นตำรวจนะอันนี้คือหมายถึงว่าในความเห็นผมมองว่าถ้าเป็นอย่างที่ท่านทิพย์ดีว่าเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขหรือคนที่เป็นแพทย์ที่จะทำหน้าที่บำบัดเนี่ยจะต้องได้รับการสนับสนุนในเรื่องพวกนี้อย่างมากซึ่งผมไม่แน่ใจตัวเลขผมไม่มีนะว่างบประมาณที่เอาไปให้สาธารณสุขช่วยดูซิว่าคนที่เสพเนี่ยนะฮะท่านเป็นยังไงแต่ว่าพอดีผมอยู่ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับปัญหาแก้ไขกฎหมายยาเสพติดเนี่ยก็คุยกันนะฮะก็มีคุณหมอก็เข้ามาอยู่ด้วยหลายท่านก็สายหน้านะฮะก็มองว่าเรื่องของการบำบัดรักษาเนี่ยยังเป็นเรื่องที่คือผมใช้คำว่าอาจจะยังมองไม่เห็นฝั่งมากนะคืออย่างที่ท่านทิพย์ดีก็พูดก็คือหมายถึงว่าเราไม่แน่ใจเลยว่าคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยมันหมายถึงว่าการเปอร์เซ็นต์ที่ออกไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถดูแลเขาได้เพราะว่าแน่นอนด้านหนึ่งก็คงยังเป็นฐานเรื่องกฎหมายนะครับว่าพอเขายังมีใบแดงแจ้งโทษอยู่เนี่ยนะครับกับอีกด้านหนึ่งก็คงเป็นเรื่องสังคมของเขานะครับว่าเขาบำบัดกับเราแล้วกลับไปที่บ้านก็นะฮะยังมีปัญหาอยู่เนี่ยมันก็ไม่รู้จะพึ่งพาใครก็พึ่งพายาดีกว่านะฮะมันง่ายดีนะฮะตรงเนี้ยที่ผมมองว่าต้องแก้ในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายแต่ว่าฐานของกฎหมายจะแก้ได้เนี่ยต้องนโยบายของรัฐใช่ไหมฮะต้องออกมาประกาศนะครับผมเข้าใจว่าเราเนี่ยเคยกลัวโรคเอดส์นะครับปัจจุบันเราคงกลัวอยู่มั้ยก็น้อยลงไปหน่อยนะเพราะว่ามีหมู่บ้านที่ไปขับคนที่บอกว่าเป็นโรคเอดส์นี่ก็เป็นข้อที่บอกว่าสังคมเรายังกลัวคือผมมองว่าถ้าเรายังมีความรู้สึกต่อคนที่เสพยาเนี่ยว่าเป็นคนที่อันตรายไม่ต้อนรับผมว่าการแก้ปัญหาของการที่จะดูแลเขาเนี่ยมันก็ยากนะครับแล้วถามว่าถ้าเราไม่มีวิธีการที่ละเอียดชัดเจนในเรื่องนี้เราก็ต้องยอมรับสภาพที่อยู่กันไปแบบนี้นะครับก็คือหมายถึงว่ารอว่าเมื่อไหร่อาการเขาออกหรือเมื่อไหร่ก็ดูแล้วว่าเขาตำรวจบอกว่านี่เขาเสพนะฮะเอาไปจับเอาไปเข้าคุกตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่แก้ลำบากผมนึกว่าถึงกระบวนการที่ต้องบูรณาการให้ชัดเจนว่าองค์กรไหนจะทำผมนิดเดียวครับผมฝากว่ามาตรการทางกฎหมายที่เราเห็นแล้วก็เป็นอันตรายที่แก้คนที่เสพยาไม่ได้เนี่ยอันนึงที่เราพูดกันมากแล้วผมคิดว่า
ทำไมคนในแวดวงกฎหมายไม่พูดกันก็คือเรื่องของการที่เอาไปควบคุมตัวเพื่อตรวจว่าคนคนนี้เนี่ยสารเสพติดอะไรต่างๆเพื่อยืนยันผมคิดว่าคนเหล่านี้กลายเป็นอะไรฮะผู้ที่จะพัฒนาต่อไปอย่างดีเลยเพราะกระบวนการที่มันใช้เวลาและกระบวนการที่เขาถูกผมไม่แน่ใจนะบางคนบอกก็ถูกเล็บบ้างถูกกลายเป็นคนที่นะฮะอยู่ในสภาพที่น่าสงสารที่สุดอะชีวิตตรงเนี้ยที่ผมคิดว่ามันต้องเอามาพูดกันนะครับว่ากระบวนการตรงนี้ทำไมใครเป็นคนดูแลนะครับว่าคนที่ถูกจับแล้วเอาไปควบคุมเพื่อรอส่งตรวจเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยมันเป็นปัญหามากนะครับว่าในช่วง 2-3 วันแรกในช่วงที่เข้าไปอยู่ในที่คุมขังเนี่ยมันถูกผมไม่ทราบนะนี้เป็นปัญหาที่ท่านเลขาชาติชายคงทราบดีแล้วว่าเป็นปัญหาว่าคนที่อยู่ในสภาพที่ถูกดำเนินการแบบนี้อันนี้แหละที่แก้ไม่หายส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขานะฮะกลายเป็นคนที่ถูกติดตราแล้วก็เป็นคนที่ไม่ว่าเขาจะไปเกี่ยวข้องมากหรือน้อยแค่ไหนแต่ท้ายที่สุดเขาก็เป็นสื่อเขาก็เป็นทูตในเรื่องยาเสพติดอย่างดีนะฮะในการที่จะทำให้การแก้ปัญหายาเสพติดยากขึ้นไปเรื่อยครับผมขอแค่นี้ก่อนครับค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะขออนุญาตมาทางท่านชาติชายนะคะเราได้คุยกันมาสักระยะนึงเราได้เห็นถึงปัญหาเรื่องของยาเสพติดมีหลายระดับนะคะมีทั้งปัญหาในส่วนของผู้เสพซึ่งผู้เสพเองก็มีปัญหาในหลายระดับลองเสพเล่นๆจนถึงขั้นติดผู้ค้าเล็กๆน้อยๆไม่กี่เม็ดค้ากันเองเล่นๆเป็นค้าข้ามชาติระดับชาติตามแนวชายแดนคือปัญหามันมีหลายระดับชั้นนะคะดังนั้นการแก้ไขปัญหาให้มันบาลานซ์กันทั้งในเรื่องของการปราบปรามทั้งในเรื่องของการบำบัดมันจะทำยังไงให้เกิดการบาลานซ์ในการแก้ปัญหาได้บ้างคะครับเรื่องนี้สำคัญมากนะฮะคำว่าบูรณาการหรือพูดสั้นๆว่าบูนี่ใช้กันมาเยอะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องยาเสพติดแต่ว่าผมดีใจที่ได้ฟังท่านคุณหมอบุญเรืองซึ่งก็มือเก่าในเรื่องยาเสพติดมานานนะฮะเก่าน้อยกว่าผมนิดหนึ่งแล้วก็ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านที่จะเป็นผู้ผลักดันในเรื่องของมาตรการทางกฎหมายเพื่อท่านมองภาพได้ชัดเจนมากแล้ววันนี้หัวข้อของการสัมมนาคือเติมเต็มช่องว่างนะเพราะฉะนั้นที่เรากำลังพูดนี่คือช่องว่างทั้งนั้นเลยนะครับเราคงจะมาช่วยกันเสนอแนะเพื่อที่จะเติมช่องว่างนั้นให้เต็มแล้วก็ทางกระทรวงยุติธรรมโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมก็คงจะนำข้อเสนอเพื่อเติมเต็มเนี่ยนะฮะไปใช้เพื่อปรับปรุงไม่ใช่เฉพาะทางด้านกฎหมายแต่ว่าทุกๆด้านมาถึงเรื่องกฎหมายนิดเดียวฮะผมคิดว่าท่านอาจารย์ทั้งสองท่านมองภาพชัดอย่างที่คุณเขมสอนได้พูดถึงนะครับเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยมีอยู่หลายระดับแล้วก็วันนี้เรามองชัดแล้วว่าคนค้าผู้ค้าและผู้ค้ารายสำคัญเนี่ยคือผู้ที่ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายที่เป็นมาตรการพิเศษที่เหนือไปกว่ามาตรการทางกฎหมายปกตินะเราเรียกว่ากฎหมายเฉพาะเนี่ยมาเพื่อจัดการแล้วมันจะไปถึงยึดทรัพย์เรื่องของภาษีกรอะไรต่ออะไรซึ่งผมดีใจอย่างมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้เนี่ยเราไปใช้มาตรการทางกฎหมายผิดที่นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เสพแม้กระทั่งพรบฟื้นฟูที่คุณหมอบุญเรืองได้พูดถึงเนี่ยนะครับผมก็ยังคิดว่าเราก็คือพอเขียนกฎหมายเราก็ต้องบอกให้เป็นความผิดก่อนแล้วค่อยมาแก้ความผิดทีหลังก็เลยบอกว่าถ้างั้นคนเสพก็คือคนที่ทำผิดกฎหมายเพราะว่าน่าคิดนะฮะแล้วก็คิดว่าถึงเวลาที่เราจะมามองในเรื่องของตัวบทกฎหมายฉบับนี้อาจารย์อุดมพูดถึงการที่ผู้เสพถูกตำรวจจับแล้วก็นำมาควบคุมเพื่อรอการตรวจพิสูจน์ว่าเขาเป็นผู้เสพหรือไม่เป็นผู้เสพที่ควรจะรับการบำบัดในระดับไหนนะฮะกฎหมายให้เวลาในการที่จะตรวจพิสูจน์เนี่ย45วันคือไม่เกิน45วันผมยังพูดกับท่านผู้อำนวยการสำนักกิจการยุติธรรมท่านกอบเกียรตินะฮะเราคุยกันตั้งแต่เราเป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์กันแล้วนะท่านรองกอบเกียรติก็เป็นรองอธิบดีท่านใช้คำดีมากเลยท่านบอกพี่โตผมว่านะคนพวกนี้เนี่ยมันเหมือนกับไปหาหมอแล้วหมอบอกรออีก20วันแล้วก็พอถึงเวลาบอกเออไม่เป็นไรแล้วกลับบ้านเถอะแต่ไอ้ระหว่างรอ20วันที่รอเนี่ยเขาไม่ได้รับการบำบัดหรือไม่รับการแก้ไขเลย
ซึ่งผมว่าตรงนี้คือจุดผิดพลาดทำไมเราถึงมองงั้นครับเพราะว่าการควบคุมผู้เสพในระหว่างรอการตรวจพิสูจน์กรมคุมประพฤติมอบให้กรมราชทัณฑ์ดูแลและอย่างที่ท่านอาจารย์รงพูดผมไม่ทราบท่านได้ข้อมูลจากที่ไหนเนี่ยนะกรมราชทัณฑ์ต้องช่วยกันนะฮะแต่เราก็ยอมรับครับว่าความแออัดในแดนควบคุมหรือในสถานควบคุมเนี่ยมีสูงมากกว่าในเรือนจำนะครับไม่มีที่แม้กระทั่งจะเดินนะแล้วก็ระหว่างนั้นก็คืออยู่กันเพื่อรอคำวินิจฉัยว่าสมควรจะให้ประกันตัวไหมสมควรจะเอาไปบำบัดที่ค่ายไหนสมควรจะเอาไปบำบัดอย่างไรนะฮะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าพรบ.ฉบับนี้น่าจะต้องนำมาสู่การพิจารณาที่จะแก้ไขและเราจะทำให้เราสามารถที่จะดูแลผู้เสพนะที่สมควรได้รับการแก้ไขโดยเร็วแล้วก็แก้ไขได้อย่างถูกกับระดับของเขาเนี่ยนะครับอย่างที่คุณเขมสอนพูดเนี่ยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งประเด็นสุดท้ายฮะผมคิดว่าฟังจากวิทยากรทุกท่านเนี่ยผมก็เห็นตรงกันนะครับคำว่าบูรณาการเนี่ยผมยกตัวอย่างนะฮะอันนี้ให้เป็นข้อคิดสำหรับการทำงานของพี่น้องที่เป็นภาคีในการแก้ไขปัญหายาเสพติดคำว่าแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการปราบปรามไม่ใช่เป็นเรื่องของการป้องกันขาเดียวไม่ใช่เป็นเรื่องการบำบัดอย่างเดียวแต่เราต้องมองทั้ง3ขาเนี่ยได้อย่างชัดเจนนะฮะแล้วก็สอดคล้องกันถ้าภาษาอังกฤษก็อาจจะเรียกว่า harmonize กันนะฮะที่มันสอดรับกันไม่ใช่เพียงว่าทำพร้อมกันอย่างเดียวนะแต่ต้องสอดรับกันผมยกตัวอย่างนะครับผมเคยให้ข้อคิดแล้วก็ให้แนวทางในการทำงานเมื่อมีการปฏิบัติการขอโทษอีกอันนึงฮะคือสมมติว่าเรายึดพื้นที่ปปส.เนี่ยบอกเลยว่าให้ยึดพื้นที่เป็นหลักนะอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วผมคิดว่าเป็นแนววิธีการที่ถูกต้องในพื้นที่1พื้นที่เนี่ยหมู่บ้านชุมชนหรืออำเภอหรือจังหวัดก็แล้วแต่3มาตรการนี้หรือ3ขานี้จะต้องสอดรับกันนะยกตัวอย่างนะฮะถ้าเราปราบอย่างเดียวพอสั่งปฏิบัติการ3เดือนตำรวจเดินลุยเนี่ยนะฮะทั้งจับผู้ฆ่าทั้งจับผู้เสพอะไรเกิดขึ้นฮะยาเสพติดราคาขึ้นพรวดเลยเพราะฉะนั้นผู้ค้าเกิดขึ้นใหม่อีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าผู้เสพยังเหลืออีกเยอะตลาดยังใหญ่อยู่นะครับแต่ถ้าในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะนำผู้เสพเข้ามาสู่การบำบัดเราจะเอาลูกค้าเนี่ยออกจากตลาดการค้านะราคายาเสพติดมันจะไม่สูงพรวดพราดแล้วราคายาเสพติดพี่น้องที่อยู่ทางทุกๆด้านคงจะทราบนะครับว่าเมื่อขึ้นแล้วโอกาสจะลงน้อยมากไม่เหมือนราคาน้ำมันวันนี้นะครับยังมีโอกาสลงนะครับแต่ราคายาเสพติดไม่มีโอกาสที่จะลงแล้วจะทำให้เกิดผู้เสพไอ้โทษผู้ค้าใหม่เข้ามาอีกเยอะเลยในอดีตนั้นถ้าผู้ค้ารายใหญ่ผู้ค้าเรียนรายใหญ่ถูกจับกุมเนี่ยกระบวนการค้ายาเสพติดของแก๊งนั้นจะรวนเร็วมากแต่วันนี้นะฮะถ้าลูกพี่ถูกจับรับรองได้ลูกน้องกระดีกระดาเพราะทุกคนพร้อมที่จะเข้ามาเป็นนายทุนแล้วก็พร้อมที่จะมาเสี่ยงเพื่อแลกกับผลประโยชน์มหาศาลในเรื่องการค้ายาเสพติดในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นการปราบปรามไม่ได้บอกว่าจะทำให้เราหยุดยั้งกระบวนการค้ายาเสพติดได้แต่การที่เราเอาคนเสพคนติดซึ่งเป็นผู้ฝ่ายผู้ต้องการซื้อเนี่ยออกมาจากความต้องการนั้นได้เนี่ยนั่นคือจุดสำคัญแล้วก็ที่คุณหมอบุญเรืองได้พูดถึงคนใหม่ที่จะเข้ามาผมเปรียบเทียบนิดนึงนะครับฝรั่งบอกว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยมันดีแต่เขาใช้คำว่าด้านมืดของโลกาภิวัตน์เนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็อาจารย์อุดมถามถึงไอ้ฝรั่งโลกาภิวัตน์มันไปแรงกว่าเราเยอะเนี่ยทำไมมันไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยจริงๆเขามีปัญหายาเสพติดมากกว่าเราครับเพราะความสลับซับซ้อนของสภาพสังคมเขามากกว่าแต่ว่ากระบวนการแก้ไขปัญหาเนี่ยเขามีความชัดเจนที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเมื่อมียุทธศาสตร์อย่างไรลงไปเนี่ยการปฏิบัติเขาเนี่ยมันเหมือนกับมันต้องตามนั้นนะฮะแต่ของเราเนี่ยยุทธศาสตร์เราอาจจะมีแต่ปฏิบัติมันเอาของกูอย่างนี้แหละงบประมาณกูก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะขอโทษนะที่ต้องใช้คำนี้นะก็เอากันอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นจุดอ่อนที่ผมคิดว่าในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราต้องมีความชัดเจนในเรื่องของนโยบายยุทธศาสตร์แล้วก็การปฏิบัติโด
ยเฉพาะยิ่งรัฐะหรือรัฐบาลเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขนะแล้วทำให้มันชัดเจนมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำกระบวนการทั้ง3กระบวนการในโดยยึดพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเดินไปด้วยกันแล้วก็สอดรับกันนะครับฝ่ายแพทย์ในจังหวัดนั้นฝ่ายตำรวจในจังหวัดนั้นนะครับแล้วก็พัฒนาสังคมที่ต้องเข้ามาสอดรับฝ่ายกระทรวงแรงงานในจังหวัดนั้นที่จะต้องเข้ามาช่วยกันเติมเต็มรวมถึงเรือนจำนะแล้วก็คุมประพฤติที่อยู่ในจังหวัดนั้นที่จะเข้ามาทำให้กระบวนการในการดูแลทั้งในแง่ของการปราบปรามการบำบัดรักษาการติดตามแล้วก็การป้องกันในภาพใหญ่เนี่ยมันเป็นไปอย่างมีจังหวะจะโขนร่วมกันเนี่ยผมคิดว่า3เดือนเราจะเห็นความชัดเจนแล้วจะไม่เกิดบอลลูนเอฟเฟคคำว่าบอลลูนเอฟเฟคก็คือบีบตรงนี้ก็ไปโผล่ตรงนั้นนะฮะเราปราบหนักราคาขึ้นคนค้ามากขึ้นอีกเราไม่อยากเห็นตรงนั้นครับแล้วเมื่อเห็นก็เห็นอยู่แล้วนะฮะว่ามันขณะนี้บ้านเราเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากทางกระทรวงแล้วก็ทางปปส.ที่จะมองภาพนี้แล้วก็ชวนภาคีพี่น้องทุกหน่วยงานเนี่ยที่เข้ามาทำงานร่วมกันผมได้ยินว่าท่านรัฐมนตรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาเนี่ยท่านให้ความสำคัญเรื่องของการทำงานที่เราใช้คำว่าบูรณาการเนี่ยค่อนข้างมากและท่านต้องการจะเห็นทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมทำงานภายใต้แนวคิดเดียวกันแล้วก็ภายใต้กระบวนการทำงานร่วมกันนะครับผมคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญที่เราจะได้เห็นการปรับปรุงกฎหมายได้เห็นกระบวนการในการทำงานที่มีความชัดเจนแล้วก็มีความร่วมมือมากขึ้นก็อยากจะบอกว่ายังไม่สิ้นหวังอย่างคุณหมอบุญเรืองพูดนะฮะแต่เราจะคุมได้ขนาดไหนอยู่ที่พวกเราด้วยนะครับค่ะขอบคุณนะคะขออนุญาตคุณหมอบุญเรืองนะคะก็พูดถึงเรื่องของการบำบัดกันมาโดยตลอดพูดถึงเรื่องของการแก้เรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการบำบัดนะคะเรามาเติมช่องว่างกันหน่อยค่ะจะมีข้อเสนอแนะอะไรตรงจุดนี้เพิ่มเติมคะท่านอธิบดีคะครับขอบพระคุณครับที่จริงวันนี้เนี่ยที่จริงพวกเราโชคดีมากนะครับเป็นการพูดแล้วก็ในแต่ละประเด็นที่ครอบคลุมแล้วก็เติมเต็มช่องว่างจริงๆนะครับถามว่าผมอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยของเราเนี่ยไม่ได้มากกว่าประเทศอื่นเลยนะครับ BBC ถามผมนะมาสัมภาษณ์บอก BBC ก็รู้ประเทศแล้วนะทำไมประเทศเราเนี่ยปัญหายาเสพติดเนี่ยทำไมถึงเป็นเรื่องโด่งดังหรือว่าเอาเป็นเอาตายทำไมมันรุนแรงจังเลยผมก็บอกว่าก็รุนแรงน้อยกว่าประเทศของคุณนะครับแต่ประเทศของเราเนี่ยซินเซียหมายว่าบริสุทธิ์ใจมีอะไรก็เปิดเผยหมดจะมีคนเสพคนติดเท่าไหร่เราเปิดหมดเลยใครค้าใครขายจับได้เท่าไหร่เอามาเรียงเป็นยาเอามาเรียงเป็นเม็ดเป็นตัวอักษรแล้วก็มันเรียงอย่างดีแล้วเปิดเผยหมดทุกอย่างเลยแต่ประเทศอื่นเขาไม่เปิดหรอกครับไม่มีประเทศไหนที่มาบอกว่าประเทศตัวเองเนี่ยมีคนเสพคนติดเท่าไหร่จับผู้ค้ารายสำคัญได้กี่เปอร์เซ็นต์ยึดทรัพย์ได้ไหมครับแต่ของเราเนี่ยเปิดหมดเลยในอาเซียนเอาสัก10ประเทศเนี่ยมาเลเซียเนี่ยเป็นเฮโรอีนเวียดนามเป็นเฮโรอีนเกือบ 100% สิงคโปร์เนี่ยเป็นอยู่ในยากลุ่มนอนยากล่อมประสาทยานอนหลับกัมพูชาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเม็ดแอมเฟตามีนนะครับพม่าก็จะเป็นเฮโรอีนกับฟินแต่ละประเทศก็จะมีปัญหาเนี่ยแตกต่างกันไปถ้าถามว่าของเรามากกว่าเขาไหมไม่หรอกครับแต่เราบริสุทธิ์ใจเปิดหมดเพราะว่าเราไม่อ้อมค้อมแล้วก็ยุทธศาสตร์ของเราเราก็บอกว่าเราจะทำอะไรทั้งหมดถ้าถามว่ารุนแรงไหมเรารุนแรงน้อยกว่าอเมริกาเหมือนที่ท่านอาจารย์ชาติชายได้พูดนะครับน้อยกว่าอังกฤษน้อยกว่าประเทศต่างๆเลยของเขาคอมพิเคทมากยาของเราเนี่ยยาเด็กๆนะเขาบอกว่าโอ้โหเม็ดแอมเฟตามีนเขายังใช้เป็นยารักษาโรคอยู่เลยที่ประเทศอื่นก็มีในโซนเอเชียเนี่ยที่ใช้ตัวนี้เนี่ยนะครับแล้วรวมทั้งทางโอเซเนียแต่ของอื่นเนี่ยเขาไปไกลแล้วเขาคอมพิเคทยาเขาซับซ้อนกว่านี้อีกเยอะนะครับรุนแรงของเราเยอะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าของเรารุนแรงไหมเนี่ยของเราก็รุนแรงแบบไทยๆเพราะว่าเราใช้ยาที่มันเป็นยารักษาโรคมาก่อนที่สำคัญที่สุดยาดีมากนะใครที่อ้วนเนี่ยกินแล้วผอมทันทีเลยนะครับใครที่หอมหืนเนี่ยลงไปเม็ดเดียวเนี่ยหายหอมหืนเลยยาดีจริงๆถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยเม็ดละแค่70สตางค์แต่ขาย3บาทไอ้350บาทเนี่ยมูลค่าขนาดนี้เม็ดละไม่ถึง3สลึงนะครับที่เวลาต้นทุนในการทำเนี่ยแต่ผลปรากฏว่า
พอมันเป็นยาเสพติดประเภทหนึ่งเนี่ยรุนแรงขึ้นเลยกลัวคนขับรถเอาไปใช้แล้วก็ขับรถชนกันกลัววัยรุ่นเอาไปใช้เนี่ยแล้วก็สนุกสนานไม่เป็นอันเรียนอันทำงานเอาเป็นยาเสพติดประเภทหนึ่งซะจะได้เข็ดได้กลัวเป็นยังไงล่ะ3สลึงกลายเป็น350นะแล้วก็จับกันไม่หวาดไม่ไหวเลยเสียยาดีๆไปก็ได้ยาเสพติดที่เราปักปั๊มเขาเนี่ยนะครับมาอันต่อมาก็คือผมอยากจะบอกว่าขณะนี้เนี่ยนะครับกลไกในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของการบำบัดแล้วก็ตัวอย่างที่ดีที่เป็น best practice เนี่ยนะครับอย่างเช่นตะกี้ที่อาจารย์ได้พูดบอกว่าเรามีการติดยาเนี่ยมีระดับไหมมีครับเรามีการคัดกรองมีแบบประเมินว่า1ใช้ยา2เสพ3ติดมากและติดมีภาวะแทรกซ้อนตรงนี้เนี่ยมีลำดับขั้นเรามีการคัดกรองและประเมินตรงนี้แต่ก่อนนี้เรามาปนกันหมดเลยแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีซึ่งกันและกันผู้ที่ใช้บ้างไม่ใช้บ้างหรือลองนี่ก็มาอยู่กับคนติดมากก็แลกเปลี่ยนกันแต่ตอนนี้เราแยกนะครับพอเราแยกเสร็จแล้วมันนำไปสู่กระบวนการรักษานะครับที่แยกแยะว่าถ้าเพียงใช้ผู้ลองเนี่ยจะรักษาแบบไหนชุมชนก็เพียงพอถ้าติดขึ้นมาก็รักษาในสถานพยาบาลหรือศูนย์นะครับถ้าติดแล้วมีภาวะแทรกซ้อนก็อยู่ในที่มีมือผู้เชี่ยวชาญในการที่จะดูแลโดยเฉพาะมีอาการทางจิตตรงนี้เนี่ยเรามีตัวอย่างที่ดีแล้วทำได้นะครับอันต่อมาก็คือในเรื่องของการติดตามนะครับที่ผมอยากเรียนพวกเราเอ๊ะทำได้ไหมเนี่ยกลับบ้าน100คนนะครับที่รักษาไปแล้วเนี่ยเราติดตามได้เพียง30คนใน30คนตรงนี้เนี่ยเราพบว่าตามไป1ปีไม่กลับไปใช้ยาซ้ำเนี่ยนะครับอยู่ถึงประมาณ 85% แต่ 70% เราตามไม่ได้เราไม่รู้อนาคตเลยถ้าถามว่าตรงนี้ถือว่าเราตามดีไหมไม่ดีแต่ในปีที่ผ่านมาเราตามได้มากขึ้นเพราะเรามีตัวอย่างที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมก็ว่าได้เราก็ใช้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านซึ่งมี 1,400,000 คนทั่วประเทศช่วยตามในฐานะเป็นโรคสมองติดยาไม่ได้ตามในฐานะไปหาเบาะแสพอบอกว่าเราตาม14โรคแล้วก็เพิ่มโรคที่15ไปคือโรคสมองติดยาเป็นยังไงบ้างตามเบาหวานความดันเหมือนกันทุกอย่างผลปรากฏว่าจาก 30% ตอนนี้ตามได้เกือบ 70% ถ้ายิ่งตามได้เยอะโอกาสกลับมาติดซ้ำเนี่ยน้อยลงถามว่าตัวนี้เป็นตัวอย่างที่ดีไหมดีปีที่แล้วเนี่ยเราใช้กลไกตรงนี้แล้วก็อยู่ในบันทึก Family Folder ก็คือในการติดตามรายครัวเรือนเลยนะครับถ้าไปอยู่ที่อื่นเราก็มีเอ๊ะหายไปเลยแต่เราก็มีระบบในการที่จะส่งต่อข้อมูล13หลักไปบอกว่าเขาตามไปอยู่ที่ไหนก็มีบางพื้นที่ตามได้ครบ 100% อย่างเช่นที่ระยองก็แสดงว่ากระบวนการติดยาเสพติดตรงนี้เนี่ยถ้าตามเฉดเหมือนกับโรคแล้วก็มีผู้รับผิดชอบไม่ต้องอายแล้วก็บอกให้สังคมชุมชนได้รับทราบว่ามันไม่สบายนะครับก็มีการส่งต่อผู้ป่วยแล้วก็ไปรับการติดตามได้ก็จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้งบประมาณนะครับงบประมาณยาเสพติดตั้งแต่ปี45 4,200 ล้านปี57เนี่ยแต่หมื่นล้านปีนี้เนี่ยงบปี58เนี่ยครับก็ประมาณสักเกือบ 12,000 ล้านแค่12ปีเนี่ยเราเพิ่มขึ้นอีกถึง 7,000 ล้านจาก 4,000 เป็น 11,000 ล้านเราลงทุนไปเยอะนะครับลงทุนปราบปรามป้องกันบำบัดแต่เราลงทุนกับป้องกันเนี่ยสูงที่สุดเลยงบบำบัดรักษาทั้งหมดอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมอยู่ที่กลาโหมอยู่ที่มหาดไทยอยู่4หน่วยงานรักษากันหมดเลยเพราะว่ายาบ้าถูกแบ่งเป็น4ภาคแล้วแต่ว่าอยู่ที่กระทรวงไหนแต่มาตรฐานการรักษาเนี่ยผมเรียนเลยนะครับมาจากต้นฉบับของกระทรวงสาธารณสุขเพราะนั้นที่บอกว่าเรามีมาตรฐานไหมตอนนี้ในอาเซียนเนี่ยนะครับเขายกให้เราเป็นผู้นำทางด้านการบำบัดรักษา accreditation ของการรักษาไม่มีประเทศไหนที่มี ISO หรือ HA เรื่องของยาเสพติดก็ของเราตรงนี้เพียงแต่ว่าบริบทมันจะแตกต่างกันถ้าไปเข้าค่ายก็ให้เหมาะกับสภาพของค่ายถ้ามาอยู่โรงพยาบาลก็เหมาะกับโรงพยาบาลนะครับถ้าไปอยู่ในชุมชนนะครับก็ให้สอดคล้องกันถ้าไปอยู่ในวัดอยู่ในมัสยิดแต่เนื้อหาในกระบวนการรักษาคือปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดเขาเรียกว่า cognitive นำมาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม behavior ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ติดกายนะปิดๆอย่างเดียวไม่หายเหงื่อออกอย่างเดียวไม่หายต้องปรับความคิดสร้างทักษะในการปฏิเสธภูมิต้านทานแรงจูงใจ
เพราะนั้นกระบวนการฟื้นฟูตรงนี้เนี่ยหลักวิชาการเดียวกันเพราะนั้นที่บอกว่าเราไม่มีมาตรฐานเนี่ยเรามาตรฐานอันดับหนึ่งของโรคกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้สำรวจการรักษาทั่วประเทศทั่วโลก5ทวีปเราพบว่าของเราเนี่ยผลการรักษาดีที่สุดของโลกอันนี้ใช้ทั่วโลกเลยนะครับโดยใช้บริษัทวิจัยข้ามโลกเนี่ยมาทำการวิจัยเพราะนั้นมาตรฐานของเราเนี่ยถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับอันสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะเรียนพวกเราก็คือว่าถ้าเผื่อจะเติมเต็มตรงนี้เนี่ยอยากให้มองการติดยาเสพติดเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งผมไม่ได้บอกว่าทางเจ้าหน้าที่ไปเที่ยวไล่จับทำยอดแต่อยากจะเรียนบอกว่าถ้าเผื่อเมื่อไหร่ที่กำหนดเป้าหมายนะครับสมัครใจ 100,000 คนบังคับบำบัด 100,000 คนต้องโทษอีก 40,000 ปีนี้นะครับ 220,000 คนถ้าตั้งยอดไว้อย่างนี้ก็จะต้องทำให้ได้ตามเป้าหมายเพราะว่าของงบประมาณตามเอกสารขาวคาดแดงแล้วว่าจะต้องได้เป้าหมายแต่ถ้าเราเจอคนไข้คนที่ติดยาเสพติดแล้วเราไม่จับเขาเราพามารักษาไม่ได้บอกว่าเราละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะเราให้โอกาสก่อนประกาศคสช108/2557เป็นที่มาของคนเสพคนติดคนป่วยถ้าครอบครองไว้ตามท้ายประกาศยาเม็ดแอมเฟตามีนและอนุพันธ์ของมันไม่เกิน5เม็ดตอนนี้ยังเอาแบบนี้ก่อนนะสารบริสุทธิ์ไม่เกิน500มิลลิกรัมแล้วก็แสดงเจตนาตรงนี้เนี่ยเป็นต้องการรักษาให้เจ้าหน้าที่พามารักษาไม่ถือว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ชัดเจนเลยนี่แหละครับคสช. 108/2557ก็นำปัญหาตรงนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเราเจอแต่ไหมก่อนเนี่ยนะครับตามพ.ร.บ.ฟื้นฟูครอบครองไว้เพื่อเสพตรวจคัดกรองเป็นสีม่วงเอาไปตรวจยืนยันอีกระหว่างรอตรวจไปรอตรวจพิสูจน์ในสถานที่ควบคุมการตรวจอีก20วันอย่างที่อาจารย์บอกโอ้โหตรงนี้แหละครับแต่ถ้าคสช.ฉบับนี้ออกมาที่ออกมาแล้วเนี่ยเราเจอครอบครองไว้เพื่อเสพแล้วก็นำมารักษาเรียบร้อยก็เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาเลยมันต่างไปเลยนะครับทำไมต้องรอให้มีคสช.นี่ผมเรียนพวกเราเลยนะเพราะเราเสนอเองว่าคนเสพคนติดเป็นคนป่วยถ้าเราเจอเขาก็พามารักษาไม่ต้องจับแล้วอยากจะถ้าเผื่อเราเติมเต็มตรงนี้ได้เราจะทำให้กระบวนการดูแลโรคสมองติดยากลับมาสู่ภาวะปกติอย่าผักใสไล่ส่งให้เขาไปรับโทษกรรมเราก็มีประทับตานะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือกระบวนการบำบัดรักษาโรคนี้เนี่ยนะครับรักษาได้ตามความรุนแรงของเขาแล้วก็สามารถรักษาได้ในทุกระดับตามความรุนแรงและถ้ารักษาได้ดีมีการติดตามได้ดีก็จะทำให้คนเหล่านี้เนี่ยไม่หวนกลับไปใช้ยาซ้ำต่อไปครับ